สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราเคยได้นำเสนอเรื่องราวของคุณลุงสมบุญผู้นำชุมชนวัดใหม่ยายมอนในเขตบางกอกน้อยไปนะคะซึ่งเขาเนี่ยแหละค่ะได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทำโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองบางกอกน้อยสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณลุงสมบุญที่ได้ไปผนึกกำลังนะคะกับกลุ่มพี่น้องชุมชนที่ชุมชนน้อง5ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองบางกอกน้อยซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณภาพน้ำในคลองบางกอกน้อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนแนวทางในการดำเนินการโครงการนี้จะเป็นอย่างไรจนตอนนี้สามารถได้งบประมาณจากทางกรุงเทพมหานครมานะคะเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะราชดำริน้ำดีไล่น้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นหลักการที่พระองค์พระราชทานเพื่อบำบัดน้ำเสียซึ่งชาวบ้านชุมชนอนุรักษ์คูคลองซึ่งประกอบไปด้วย42ชุมชนในคลองบางกอกน้อยนำมาปรับใช้จนสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานของชุมชนได้นายสมบุญเนื่องจากชิมวัย72ปีผู้นำชุมชนวัดอมรทายิการามได้เริ่มต้นโครงการขึ้นโดยร่วมมือกับ5ชุมชนใกล้เคียงภายใต้ชื่อโครงการขอสืบสานโครงการพระราชดำริน้ำดีไล่น้ำเสียการเริ่มต้นโครงการดังกล่าวมาจากแนวคิดของนายสมบุญที่เป็นหนึ่งในชาวบ้านชุมชนวัดอมรทายิการามที่สังเกตเห็นว่าคลองบางขุนนนท์ที่อยู่ใกล้กับชุมชนน้ำเริ่มเน่าเสียจึงได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะและขุดลอกคูคลองหลังจากนั้นงบประมาณมีไม่เพียงพอจึงได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อหางบประมาณขุดลอกคูคลองพร้อมกับเดินหน้าเริ่มโครงการในชุมชนใกล้เคียงหลังจากเก็บขยะตรงนี้แล้วน้ำสะอาดเข้าไปเราเห็นชัดเจนว่าทำได้แน่นะครับหลังจากนั้นผมสำรวจต่อเลยครับโซนบ้านช่างหล่อโซนแขวงศิราชแขวงบางคนโซนเนี่ยผมสำรวจนะครับปรากฏว่าทำได้จริงปัญหามีจริงก็เลยตั้งใจทำตรงนี้อย่างจริงจังแล้วก็ได้ทำหนังสือถึงปตท.เวลานั้นคือนายสัญญาชีวนิมิตนะครับตอนนั้นเราก็เซ็นร่วมกันมาสัก20ชุมชนนะร่วมกันนะครับแต่ผมมีหมายเหตุไปว่าเรา5ชุมชนได้ทำแล้วคลองเริ่มสะอาดแต่ทั้งหมดเราชาวบ้านเรารู้ไม่จริงทั้งหมดขอให้สำนักระบายน้ำต่อเติมความคิดของเราถ้าจุดไหนที่เราคิดไม่ถึงขอช่วยระบายน้ำช่วยต่อเติมให้สมบูรณ์ด้วยขอสื่อสารโครงการระดับน้ำไปน้ำเสียให้สมบูรณ์ด้วยแต่ก็ปรากฏว่าสำนักระบายน้ำให้ความอนุเคราะห์หลายเรื่องตามมาก็ประสบความสำเร็จบานเย็นรักนักเรียนประธานชุมชนสุดสาครเป็นหนึ่งในชุมชนที่ร่วมมือกับชุมชนวัดอมรทายิการามในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยบูรณาการแนวทางพระราชดำริน้ำดีไล่น้ำเสียรวมถึงเพิ่มเติมวิธีการดักขยะด้วยการนำไม้ไผ่มาดักไว้กลางคลองและใช้จุลินทรีย์ 20-30 ปีคลองหมดสภาพลงกทมเข้ามาทำเขื่อนทีนี้พอทำเขื่อนแล้วเนี่ยน้ำก็ไหลไม่สะดวกนะครับประชาชนก็ทิ้งขยะบ้างอะไรบ้างสิ่งปฏิกูลทุกวันนี้น้ำก็จะเริ่มเน่าเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยอยู่ที่ประทับที่ศรีนาถท่านก็รับสั่งว่ากับทางคณบดีว่าให้ดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้ศรีนาถก็เกิดความสำนึกตรงนี้เราก็คิดว่าเป็นโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือตอบแทนบุญคุณนะครับของแผ่นดินเลยทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งพระราชทานแนวทางการบำบัดน้ำเสียจนทำให้ชาวบ้านชุมชนคลองบางกอกน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้จิราพรคูหาการถ่ายภาพและรายงาน
คุณผู้ชมคะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียจนตอนนี้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับคลองบางกอกน้อยได้นำมาปรับใช้ส่งผลให้คุณภาพน้ำนั้นดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็มีผลกับคุณภาพชีวิตนะคะที่ดีขึ้นเช่นกันค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรกูหาการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ